ขอแค่ช็อตเดียวครับนะเพราะว่ามันน่าจะต่อเนื่องกันนะให้มันอยู่ในคลิปเดียวกันช็อตนี้มนุษย์เนี่ยมันแบ่งเป็นความคิดอยู่3กลุ่มความคิดกับ3บวก1นะครับ1 2 3นะครับเอาเรื่องไวรัสตัวเดียวนะครับกลุ่มกลัวกลุ่มกลัวกลุ่มเฉยแล้วกลุ่มไม่กลัวโอเคไหมครับ3กลุ่มกลุ่มละ 30% เฉยๆอีกกลุ่มหนึ่งแยกไปกลุ่มติดเชื้อติดเชื้อติดเชื้อมีเชื้อมีเชื้อที่เขาว่าโอเคที่เขาว่าอย่างเดียวเรากำลังพูดเรื่องเขานะจะลืมนะฮะคนบ้านเราพูดเรื่องเรานะแต่เรากำลังพูดถึงบ้านคนนอกบ้านเรานะครับเขาก็ติดเชื้อติดเชื้อที่เขาว่าโอเคไหมครับเขาว่าเท่านั้นที่ว่าเนี่ยใครมันไม่ตายจะรู้นะติดก็ตายไม่ติดก็ตายเร็วหรือช้าเองโอเคยอมรับความตายไว้ก่อนเอาละแล้วก็มาแยกกลุ่มมันจะมีกลุ่มหนึ่งกลุ่มพิเศษมนุษย์พันธุ์พิเศษนี่มนุษย์พันธุ์พิเศษกลุ่มนี้คือเพลงของเรื่องเนี่ยเชื่อซะว่าอันนี้มันแยกดึงไปแล้วนะกลุ่มกลัวก็แยกไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามใจนะกลุ่มพิเศษเนี่ยเอางี้ก็แล้วกันเอากี่เปอร์เซ็นต์ดีเนาะเอาสัก5%กันแล้วกันนะพวกติดเชื้อ 5% รวมนั้นก็ 95% ใช่ไหมนะทั้งหมด 95% กลุ่มนี้เหลือ 5% เนี่ยนะกลุ่มพิเศษเนี่ย 5% ติดเชื้อก็จับขังไว้ซะเนี่ยเอาขังไว้อย่าไปอยู่โลกภายนอกทุกวันนี้เขากักวันเนี่ยกี่วันแล้วเนี่ย14 วันตอนนี้สึกจะเป็นลดเหลือ10 วันแล้วไม่ใช่เหรอกี่วันเรื่องเขาไม่ใช่เรื่องเราโถนะเอาฮะพวกติดเชื้อกลุ่มกลัวต้องประกาศตัวตนกลัวใช่ไหมต้องมีสัญลักษณ์เอาไว้นะเอาชอบกันยังไงใส่เสื้อเนี่ยใส่เสื้อสีนู่นสีนี่ชอบกันนะกลุ่มกลัวใส่เสื้อสีอะไรทีเนี่ยเอาสีแดงก็ประกาศสิครับประชาพันธ์บ้านมาแล้ววิทยุขี่สถานีรู้ป่ะเนี่ยวิทยุขี่สถานีรู้ไหมเนี่ย AM FM รู้ป่ะวิทยุท้องถิ่นอีกอะชาวบ้านกันเยอะแยะเลยเห็นไหมเยอะแยะมากมายกายกองประกาศทีวีประกาศให้มันอยู่ในพีเรียดเวลาเดียวกันวันละ5 ครั้งทุกชั่วโมงประกาศพร้อมกันเปรี้ยงๆไอ้พวกกลัวใส่เสื้อสีแดงมันจะรู้อยู่บ้านไหนซอกไหนมุมไหนออกมาข้างนอกนะพวกกลัวส่วนมากมันจะไม่ออกมาข้างนอกอยู่แล้วล่ะออกมาข้างนอกก็ใส่เสื้อสีแดงผ้าผูกคอสีแดงนี่ดีกว่าไหมชอบนั่งไอ้ผ้าผูกคอเนี่ยใช่ป่ะมันก็จะรู้เป็นตนอันนี้มันปนกันหมดมันแยกไม่ได้อะเลตูเป้สิครับก็หวานหมูสิครับหวานไข่รู้ป่ะโอ้ยให้ผมพูดถูกหมดป่ะกล้าชนแก้วน้ำกับลุงไหมอย่างนี้ดีกว่าว่ามันไม่มีรั่วไหลเงินทองที่ว่าเนี่ยกล้าชนไหมเนี่ยตั้งแต่หัวแถวเลยถึงท้ายแถวตัวเอากล้าไหมล่ะน้ำหามาเองแก้วหามาเองโอเคไหมจะเอาปูนการหน้าผากก็เลยจริงเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ไปซื้ออะไรบ้าบอข้อผมสารพัดที่จะช่วยเนี่ยคนที่มันเซ็นชนนั่นมันกล้าชนไหมอย่างนี้ดีกว่าลุงไม่ต้องมีอะไรมีแต่กระปั้นหัวใจเนี่ยอย่างนี้ดีกว่าแก้วหามาเองน้ำหามาเองไม่ต้องไป
หาตัวนั้นแหละครับง่ายๆอย่าตายไปเอาละกลุ่มกลัวใส่เสื้อสีแดงกลุ่มเฉยๆเนี่ยใส่เสื้อสีขาวก็แล้วกันขาวเสื้อนะเสื้อขาวนะกลุ่มไม่กลัวเห็นไหมกลุ่มไม่กลัวประกาศจะตั้งเราไม่กลัวกูไม่กลัวโว้ยเห็นไหมใช่ป่ะกูไม่กลัวใครทำไมชีวิตกูอ่ะอย่าบังคับกูปิดปากไปหมดได้ไงเนี่ยที่เขาไม่บังคับเพราะว่าบ้านเขาเป็นเสรีนะที่ตะวันตกนะใครจะใส่ปิดปากไปก็เรื่องของเธอแต่ละบุคคล ผมก็โอเคนะแนวคิดอย่างนี้เป็นแนวคิดอิสระใช่ไหมครับกลุ่มไม่กลัวนี่ไม่บางเขาไม่ปิดปากปิดจมูกหมดโอ้ยมันไม่แฟร์ดีว่ากลุ่มเฉยเหมือนกันกลุ่มเฉยจะปิดไม่ปิดก็ได้แต่รู้ว่ากลุ่มเฉยก็แล้วโอเคกลุ่มกลัวโอเคใส่เข้าไปเลยปิดปากปิดจมูกจะไปไหนก็ปิดไปเลยไม่กลัวปิดไปทำไมล่ะเห็นไหมฮะเปลืองไหมไม่เปลืองเห็นไหมครับเฉยๆเนี่ยทีนี้การช่วยกันนี่แหละครับกลุ่มไม่กลัวนี่แหละครับต้องไปช่วยกลุ่มกลัวนะครับมนุษย์ที่อยู่ด้วยกันไม่อยู่มันอยู่คนเดียวไม่ได้ฮะก็ต้องปลุกขึ้นมาสิครับทีนี้เป็นค่านิยมให้กับสังคมสิไม่กลัวก็ต้องปลุกไม่ใช่กลัวห้องอยู่บ้านเนี่ยไม่กลัวต้องไปช่วยกลุ่มกลัวเนี่ยนะเห็นได้ยังไม่ช่วยกลุ่มกลัวเนี่ยทำไงดีว่าไปจันโลงใจเข้าไปสร้างจังนักจิตวิทยาเนี่ยโอ้มันได้ที่ไหนแล้วก็ใหญ่อย่างเสร็จแล้วก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ไม่พอแมวนี่เถอะกลุ่มไม่กลัวนี่แหละออกมาเลยไปช่วยกลุ่มกลัวเป็นไหมไม่ใช้จังหวะนี้ในการที่จะ PR ประชาสัมพันธ์สบายมากเลยจริงๆโอ้ยต้องให้ลุงสั่งการไงจริงๆจริงสบายมากคุยกันไม่เกิน15 นาทีด้วยเนี่ยเอาป่ะไม่มีปัญหาหรอกครับนายกรนายขอสั่งได้หมดรีบสั่งไปเร็วตั้งแต่1 มกราเป็นต้นมานี่มันจะเข้าปีแล้วเนี่ยโอ้โหตายเลยอีกอย่างมันล็อกดาวน์อีกโอ้โหตายเลยไม่ต้องไปไหนกันไม่ต้องกินอะไรกันนะครับนะฮะจะทำไงเศรษฐกิจมันไม่ไปเลยนะครับแจกไหวแจกหมดเดี๋ยวก็หมดเงินคงคลังไม่มีเหลือสุดท้ายราชการจะไม่มีเงินกินเนี่ยให้รู้สึกมั่งรู้มั้งหรือเปล่าเนี่ยหรือหมดแต่ลาล่าอยู่เนี่ยลุงไม่เกี่ยวนะลูกแม่รับเงินเดือนใครนะให้รู้ไว้โอเคไหมครับใช่ไหมเอาละกลุ่มไม่ทุ่มไม่กลัวไปช่วยกลุ่มกลัวกลุ่มเฉยๆนี่ก็สนับสนุนดิครับใช่ไหมเฉยๆนี่ก็กลุ่มสนับสนุนไปดิอาหารอาหารการกินก็ระดมสิครับทีนี้อาหารโอเคช่วยกันไปมันก็วนอยู่ไปเลยจ้ะทีนี้กลุ่มปราบเนี่ย5%นี่ปราบผมว่าปราบเฉพาะอะไรปราบแม่งเลยไวรัสโคโรนาไว้ตำหาเลยไหมปราบเลยเอาใครจะมาปราบทีนี้ครับประกาศไปเลยขี่ม้าขาวมาเลยผู้ที่ประกาศไม่เท่านั้นอ่ะ2 มือเปล่าเลยเห็นไหมครับเห็นเยอะเหลือเกินเนี่ยแต่เป็นแพทย์นี่แหละแพทย์หมู่บ้านแพทย์พื้นบ้านนะแพทย์ทางเลือกเยอะแยะเลยเห็นไหมกลุ่มแพทย์เนี่ยกลุ่มแพทย์ยังปิดปากเป็นจมูกอยู่นี่มันได้ยังไงล่ะเฮ้ไม่ถูกอ่ะตรรกะไหนวะเนี่ยฮะใช้ตรรกะไหนผู้ที่จะมาปราบเนี่ยมันต้องนาติงสิครับมันถึงจะใช่ใช่ไหมครับกลุ่มปราบก็กลัวด้วยโอ้ยก็ช่วยแล้วครับบ้านใครบ้านมันดีกว่าแบบนี้